สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอะบิดีนท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์อะบิดีนคุณครูมุฮัมมัดอะบิดีนคณะกรรมการมัสยิดศิราตุลญันนะห์คณะกรรมการจัดงานและบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับลำดับแรกเลยก็ต้องขอน้อมชูโคตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ในวันนี้อย่างที่พี่น้องหลายท่านเดินทางมาก็ผมเองก็ได้รับการสอบถามจากเพื่อนๆที่จะมางานว่าเป็นยังไงที่งานนะครับบรรยากาศก็ทำดูแล้วปลอดภัยแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับซึ่งถ้าพี่น้องที่อยู่รอบๆโดยเฉพาะยิ่งในเขตนนทบุรีหรืออยุธยาก็จะทราบว่าฝนตกค่อนข้างจะหนักพอสมควรทีเดียวแต่ตรงนี้นะครับทำดูแลด้วยความเมตตาด้วยความช่วยเหลือนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งงานของมัสยิดศิราตุลญันนะห์อย่างที่พี่น้องทราบเดิมกำหนดไว้เดือนมกราคมก็เลื่อนมาเป็นเดือนเมษายนในวันที่6ในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้ก็ทำให้ผมได้รับเกียรติจากทางคณะกรรมการจัดงานนะครับโดยคุณครูมุฮัมมัดอะบิดีนท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้ประสานว่าในช่วงก่อนละหมาดมักริบนะครับอยากจะได้ให้มาพูดคุยพบปะกับพี่น้องนะครับในบรรยากาศงานในปีนี้ก็ทำดูแล้วซึ่งผมเองก็ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในงานที่นี่ทุกปีนะครับก็อย่างที่คุณมุฮัมมัดนี่มาได้บอกว่าทางมัสยิดอัลมะตุมินีก็เป็นเครือข่ายเป็นของมัสยิดศิราตุลญันนะห์เราก็มาร่วมกันออกการค้านะครับก็ช่วยกันในทุกปีก็เห็นถึงความพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของที่นี่นะครับก็ทำดูแล้วดีใจในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันในฐานะเป็นพี่น้องมีความคุ้นเคยมีความผูกพันกันนะครับประเด็นที่อยากจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับในหัวข้อที่ทางคณะกรรมการได้ให้มาพบเจอกันก็คือวิถีเยาวชนมุสลิมตามแบบอิสลามงั้นในวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับเรื่องราวของเยาวชนนะครับเรื่องราวของเด็กๆที่จะได้เติบโตขึ้นในการเป็นชะบาบเป็นวัยรุ่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับเป็นผู้ที่มีส่วนในการสรรสร้างรังสรรค์ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดำรงอยู่ต่อไปจนถึงวันกิยามะห์นั้นคำว่าวิถีเนี่ยนะครับในความหมายก็อาจจะหมายถึงถนนทางหรือสายก็ได้แต่ตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงวิธีการดำเนินชีวิตหรือทางในการดำเนินชีวิตของเยาวชนที่เป็นมุสลิมตามแบบอิสลามแน่นอนครับในโลกดุนยาใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนในประเทศใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งเยาวชนในประเทศไทยของเราทั้งที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็ต้องดำเนินชีวิตให้ตัวเองนั้นเติบโตขึ้นนะครับบางคนก็ต้องศึกษาเรียนรู้ภาษามันก็เป็นเรื่องปกติเราเป็นคนไทยก็ต้องศึกษาภาษาไทยเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สังคมต่างๆในการดำเนินชีวิตบนดุนยาคนกาเฟ่เขาก็เรียนเราเป็นมุสลิมเราก็เรียนเพื่อได้ดำเนินชีวิตในดุนยานี้ให้ดำรงอยู่ได้แต่วิถีของคนที่เป็นเยาวชนมุสลิมนั้นจะไม่เหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นก็คือคนที่เป็นมุสลิมเยาวชนมุสลิมก็จำเป็นจะต้องเอาศาสนาอิสลามมาเป็นกรอบมาเป็นทางในการดำเนินชีวิตของเขาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตขึ้นจนกระทั่งเขาเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัญหาหนึ่งของเยาวชนทั้งที่เป็นมุสลิมจะไม่ใช่มุสลิมเราจะสังเกตว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปสังคมชีวิตวิถีใหม่นะครับที่เราจะเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับด้วยกับการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้โรคระบาดลงมาไม่เฉพาะประเทศไทยโลกดุนยาใบนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนนะครับอย่างที่เราทราบก็มีการปรับเปลี่ยนชีวิตและเราก็สามารถดำเนินอยู่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงเยาวชนบุตรหลานของเรานั่นก็คือมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาทำให้ชีวิตของเยาวชนของเราเปลี่ยนไปมากนั่นคือเรื่องของโซเชียลโลกของโทรศัพท์ต่างๆที่มันเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตทำให้เยาวชนของเราที่ไม่มีวัคซีนไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอเนี่ยหลายคนก็หลุดไปในโลกของเรียกว่าความเจริญของดุนยาหลุดไปในโลกของโทรศัพท์บางคนถึงขั้นต้องเรียกว่ามีปัญหากับคนในครอบครัวบางคนมีปัญหากับโรงเรียนบางคนมีปัญหากับเพื่อนในสังคมด้วยกันนั้นในวันนี้ก็อยากจะได้เน้นนะครับบรรดาผู้ปกครองที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการจะนำพาเยาวชนของเราลูกหลานของเราให้ดำเนินชีวิตเป็นเยาวชนบนวิถีของอิสลามอย่างแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคุณครูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยแต่บทบาทที่มีผลต่อเยาวชนบุตรหลานมากที่สุดนั่นก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับจากตรงนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีคำสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายตระหนักในอายะนี้ซึ่งเป็นอายะที่ถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวพูดถึงเรื่องเยาวชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาอายะนี้มาพูดคุยกันเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นหน้าที่มันเป็นอามานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากเอาไว้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าเองเริ่มจากปกป้องตัวเราก่อนปกป้องตัวของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเมื่อปกป้องได้แล้วเรามีความสามารถมีอามานะที่ยิ่งใหญ่ว่าอาลีกุมนาแล้วก็ทำการอาลีกุมของเราด้วยกูอัมฟุซะกุมวะอาลีกุมนาปกป้องคนในครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกซึ่งเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายในบางอายะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำว่ายูซีกุมุลลอฮฺฟีอัลลาดิกุมอัลลอฮฺได้สั่งเสียพวกท่านทั้งหลายในเรื่องของลูกๆของพวกท่านนะครับและคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาเน้นย้ำในส่วนของอัลกุรอานว่าเป็นคำสั่งว่าจงปกป้องตัวเองจงปกป้องครอบครัวแล้วหน้าที่ของทุกๆคนที่อยู่บนดุนยานี้คุณลูกุมรออินว่าคุณลูกุมมาสโอลุนอันรออิยาดีทุกคนมีหน้าที่และแต่ละหน้าที่นั้นก็จะถูกให้รับผิดชอบและถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการรับรองบนวิถีชีวิตของคนที่เป็นเด็กๆเยาวชนเนี่ยว่าบนพื้นฐานของเขาถูกสร้างมาถูกให้เกิดมาบนดุนยานี้ในสภาพที่มีความบริสุทธิ์ผู้ปกครองพ่อแม่จะเป็นผู้ชี้นำให้เขานับถือหรือดำเนินชีวิตตามแบบใดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลุมาวลูดินยูลาดุอะลัลฟิตรอฮัตตายูอะริบะอันฮุลิซานุฮุฟะอะบาวาฮุยูฮาวิดานีเอายูนัสรานีเอายูมัจญิซานีรออุตบรานีท่านอิมามตบรานีได้บันทึกหะดีษบทนี้และเป็นหะดีษที่ยืนยันถึงว่าเด็กทุกคนนั้นถูกให้กำเนิดเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์จนกระทั่งลิ้นของเขาสามารถที่จะพูดได้ใช้ภาษาได้พ่อแม่ของเขาจะทำให้เขาเป็นยิวทำให้เขาเป็นคริสเตียนทำให้เขาเป็นผู้ที่บูชาไฟงั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้อยากจะได้พูดกับพี่น้องในกรอบสั้นๆถึงหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับใน2อักษรคือ2อีนและ1ฮัมซะห์อีนแรกที่เราจะต้องให้เด็กของเราดำเนินชีวิตบนวิถีอิสลามนั่นคืออักีดะห์อีนที่สองที่เด็กของเราต้องมีอิบาดะห์และฮัมซะห์ตัวที่สามก็คืออัคลากหรืออัลอักีดะห์อัลอิบาดะห์อัลอัคลากเด็กของเราต้องมีอักีดะห์มีหลักศรัทธาที่ถูกต้องต้องมีการเคารพครับดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องมีจรรยามารยาทที่งดงามอักีดะห์นั่นคือหลักศรัทธาที่เด็กของเราต้องมีอิบาดะห์เด็กของเราต้องดำเนินชีวิตต้องรู้จักในสิ่งที่เป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายก็คือจะต้องมีจรรยามารยาทที่งดงามถ้าใครได้มีโอกาสมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับจะเห็นถึงบรรดาเยาวชนที่นำเสนอฮะดีษซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทต่างๆทำให้รู้เลยว่าหนึ่งในคุณสมบัติของเยาวชนมุสลิมบนวิถีอิสลามนั่นก็คือจะต้องมีจรรยามารยาทที่งดงามผมได้มีโอกาสไปอ่านบทความหนึ่งนะครับของท่านดร.รอซนะครับวะฟะซึ่งเป็นผู้ที่สอนอยู่ในกุลิยะตักบียะก็คือเกี่ยวกับคณะที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมเยาวชนเนี่ยท่านได้เขียนว่าวิธีการที่เราจะได้ทำให้เด็กของเราเนี่ยมีหลักอากีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยท่านได้เขียนไว้ในบทความของท่านเนี่ยมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าในอัลกุรอานเองเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงคำสั่งเสียหรื
การเน้นย้ำเลยว่าจะเป็นท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบียะกูบวันที่ท่านถือชีวิตท่านก็ได้เน้นย้ำกับบรรดาลูกๆของท่านว่าอินนัลลอฮัสตอฟะละกุมุดดีนฟะลาตะมูตุนนะวะอันตุมมุสลิมูนนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบียะกูบอะลัยฮิสสลามได้เน้นย้ำลูกๆว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เลือกศาสนาอิสลามแก่พวกท่านดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบียะกูบนะครับยังได้เคยถามลูกๆของท่านว่ามาตะบูดูนมินบาดีพวกท่านจะเคารพภักดีอะไรหลังจากที่ฉันคุณพ่อได้ตายไปแล้วกอลูบรรดาลูกๆก็กล่าวว่านะอะบูดูอิลาฮะกะวะอิลาฮะอาบาอิกะอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากอิลาฮะวาฮิดะวะนะฮ์นุละฮูมุสลิมูนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องพยายามเน้นย้ำตอกย้ำเหมือนกับบรรดานบีทั้งหลายเวลาเขาจะเสียชีวิตหรือใกล้จะตายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาถามลูกๆว่าลูกๆจะนับถือศาสนาอะไรจะอิบาดะอะไรลูกๆก็ยืนยันว่าเราก็จะอิบาดะพระเจ้าองค์เดียวกับท่านพระเจ้าองค์เดียวกับบรรดาบรรพบุรุษของท่านนั่นคือนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลอิสฮากซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวและเราจะเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านลุกมานนะครับก็ยังได้เริ่มประโยคในการเน้นย้ำอะกีดะห์กับบรรดาลูกๆของท่านหนึ่งในนั้นท่านก็ได้เน้นย้ำกับลูกว่ายาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์อินนะกะอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมแม้แต่ท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากบรรดานบีต่างๆรวมไปถึงท่านลุกมานก็ยังได้เน้นย้ำลูกเตือนว่าโอ้ลูกของฉันอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นถือว่าเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้นประเด็นแรกพี่น้องครับที่เราจะได้เน้นย้ำกับลูกๆของเราให้มีอะกีดะห์มีหลักศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยท่านดร.วะฟะเนี่ยได้เน้นว่าประการแรกต้องติกรออัลฮะดีษมาอูต้องพยายามที่จะได้เน้นย้ำเรื่องราวอะกีดะห์หลักศรัทธากับลูกเราบ่อยๆพยายามเน้นย้ำกับลูกของเราว่าลูกต้องละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นะเพียงองค์เดียวลูกต้องทำการถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวลูกต้องบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวพยายามเน้นย้ำบ่อยๆให้ลูกรู้ว่าเขาละหมาดเพื่อใครถือศีลอดเพื่อใครทำซอดาเกาะห์เพื่อใครทำความดีเพื่อใครอันนี้ก็เข้าไปหมวดของเตาฮีดอันฮูลูฮียะห์นั่นก็คือการให้เอกภาพในด้านการเคารพภักดีประการที่สองอัลฮะดีษมาอูก็ต้องพยายามพูดกับลูกของเราบ่อยๆถึงเตาฮีดรูบูบียะนั่นคือเตาฮีดหลักการให้เอกภาพในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับลูกว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์พ่ออัลลอฮ์ก็สร้างมาลูกอัลลอฮ์ก็สร้างมาในวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ให้คุณพ่อเสียชีวิตวันหนึ่งลูกก็เสียชีวิตเนี่ยอามัตต่างๆที่เราได้รับมาก็เป็นเนี่ยอามัตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามตอกย้ำลูกๆของเราบ่อยๆถ้าเราสังเกตไหมครับว่าโรงเรียนคริสเตียนเนี่ยถ้าเคยเข้าไปดูนะครับก่อนเด็กๆเขาจะทานอาหารเนี่ยเขาจะให้เด็กๆของเขาได้ขอบคุณต่อพระเจ้าของเขาว่าอาหารที่กินในวันนี้ขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้มอบอาหารที่อร่อยอร่อยให้กับเขาในวันนี้แต่น่าเสียดายนะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยผมจำได้สมัยเด็กๆเนี่ยการปลูกฝังที่ทำให้เราฝังลึกลงไปในหัวใจเนี่ยผมเองนี่กว่าจะเลิกความรู้สึกนี้ได้ใช้เวลาเหมือนกันบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะเตือนเด็กๆยังไงไม่ออกไปนอกบ้านเวลาค่ำคืนก็หลอกว่าอย่าออกไปนะเดี๋ยวผีหลอกอย่าออกไปนะเดี๋ยวผีมีเดี๋ยวถูกหักคอสารพัดอย่างสมัยก่อนด้วยเขาไม่ได้มีหลักคำสอนที่มาจากอิสลามเราก็มีความเชื่อว่ามีผีจริงๆผมจำได้เลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาเด็กๆร้องๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าร้องเสียงดังนะไม่หยุดเดี๋ยวก็แกกินตับไปหลอกเด็กๆเด็กๆก็มีความเชื่อเรื่องผีมีเชื่อเรื่องพอเด็กบางคนกลัวตุ๊กแกร้องเนี่ยร้องกรี๊ดเลยเพราะกลัวจะมากินตับนี่มันเป็นคำสอนที่เราปลูกฝังกันแบบผิดๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพยายามให้ลูกเรามีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอย่าออกไปนะนบีสั่งว่าเวลามักริบถ้าอยู่ในพื้นที่อัลลอฮ์ให้เรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะเล่ากับพี่น้องครั้งหนึ่งนะครับว่ามีครอบครัวชาวอาหรับได้มาละหมาดที่มัสยิดของผมมาเป็นอิหม่ามในช่วงรอมฎอนผมก็รู้สึกประทับใจว่าคนอาหรับนี้เขามีการปลูกฝังลูกๆของเขาเป็นอย่างดี
พอหลังจากเสร็จรอมฎอนแล้วก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวของเชคท่านนี้ไปพักผ่อนนะครับที่จังหวัดนครนายกก็ไปขับรถกันนะครับเผอิญว่าเด็กที่ชื่ออับดุลลอฮ์เป็นลูกของเชคเนี่ยก็นั่งกับคุณครูของเราชื่อคุณครูอิบรอฮีมซึ่งคุณครูอิบรอฮีมท่านก็รู้เลยว่าเด็กอาหรับคนนี้ชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นเด็กที่ว่าชอบขับรถเร็วแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ใจเกินร้อยว่ายง่ายก็จึงไม่ให้ขับแล้วก็บอกว่าเขาจะขอขับเองนะครับอับดุลลอฮ์บอกไม่ได้ครับจะขอขับคุณบรอฮีมก็ไม่ยอมถามคุณบรอฮีมว่ากลัวอะไรก็บอกว่ากลัวท่านเนี่ยขับรถเดี๋ยวก็จะไปลงข้างทางอับดุลลอฮ์บอกว่าอย่ากลัวให้กลัวอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวรถจะลงข้างทางให้กลัวอัลลอฮ์ไว้โอ้คุณบรอฮีมยิ้มแล้วก็หัวเราะเลยพวกเราก็อยู่ด้วยก็หัวเราะแต่เรารู้สึกประทับใจว่าโอ้อาหรับนี่เขาสอนเด็กว่าให้กลัวอัลลอฮ์นะครับนี่มันเป็นการปลูกฝังที่เขาได้ให้กับเด็กๆจนกระทั่งเขาก็ปลูกฝังจนกระทั่งโตขึ้นเป็นคนที่กลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากนั้นก็พยายามที่จะได้ให้เตาฮีดทางด้านอัสมาอ์วะซิฟาตพยายามบอกกับลูกๆในส่วนของพระนามของอัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นได้พยายามซึมซับว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเป็นนามของอัลลอฮ์ชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหมายว่าอย่างไรให้พยายามเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้มาให้ติดหูของเด็กๆของเราและประการที่5ก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราบอกให้ลูกเรากลัวอัลลอฮ์เราบอกให้ลูกของเรานั้นเห็นถึงเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันลูกของเราก็ไม่ได้เห็นภาพแห่งความทรงจำของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้มีอุปนิสัยความพูดการกระทำให้บ่งบอกถึงว่ามีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราย้อนไปดูใช่มั้ยครับในเรื่องราวของการเชือดกุรบานที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ปลูกฝังลูกชายนบีอิสมาอีลนะครับรวมไปถึงการปลูกฝังเตาฮีดที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ภรรยาของท่านภรรยากับลูกเมื่อได้เดินทางไปถึงนครมักกะในวันนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ด้วยความที่ถูกบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งศรัทธาภรรยาถามคำเดียวว่าที่ทำกับลูกกับฉันในวันนี้ที่เอามาไว้ตรงมักกะตรงนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมพอบอกว่าใช่ทั้งสองยอมรับน้อมปฏิบัติตามท่านนบีอิสมาอีลก็น้อมปฏิบัติตามแล้วยังจะมีความสบัดอดทนในบอกว่าพ่อจ๋าทำไปตามที่อัลลอฮ์ได้ใช้เลยฉันจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่มีความอดทนและประการสุดท้ายก็ต้องพยายามตอบคำถามกับลูกๆของเราอยู่เสมอนะครับบางทีลูกถามกับเราเนี่ยเราก็มักจะพยายามจะปฏิเสธอย่าไปรู้เลยหนูยังเล็กจนเกินไปนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะกีดะห์ที่มันเดี๋ยวหนูจะไม่เข้าใจอย่าพยายามไปพูดอย่างนั้นบางทีลูกก็ถามกับเราว่าคุณพ่อใครสร้างเรามาก็บอกคุณพ่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างคุณพ่อมาคุณพ่อครับอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับอยู่เหนืออารัชของพระองค์เราต้องพยายามตอบกับคุณพ่อใครสร้างภูเขาใครสร้างแม่น้ำแต่ถ้าเราไม่คำตอบที่ชัดเจนกับลูกๆของเราบางทีเนี่ยเมื่อไปเรียนในภาคสามัญบางทีก็จะได้คำตอบว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติเป็นผู้สร้างต้นไม้ธรรมชาติเป็นผู้สร้างภูเขาแต่หลักการอิสลามของเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าผู้ที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนดุนยานี้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นก็อยากจะได้ให้ผู้ปกครองนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนของเราเติบโตเป็นลูกหลานโดยวิถีอิสลามนั่นก็คือเราต้องพยายามพูดอบรมบอกกับเขาบ่อยๆนะครับพูดเรื่องของอัลเลาะห์ให้เขารักอัลเลาะห์ให้เขารักการตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะยิ่งพยายามพูดเรื่องสวรรค์กับเขาด้วยนะครับในบทความนี้บอกว่าเด็กเล็กๆอย่างอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนรกกับเขาเดี๋ยวเขาจะเกิดความหวาดกลัวเดี๋ยวจะกลัวในเรื่องที่มันเกินสิ่งที่เขาจะรับได้เล็กๆพยายามให้เรื่องสวรรค์กับเขาก่อนเมื่อเขามีความรักต่อสวรรค์แล้วโตขึ้นแล้ววัยหนึ่งที่สมควรจะให้มีความรู้เราก็ค่อยพูดถึงว่าถ้าลูกไม่ทำสิ่งนั้นฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์จะมีบทลงโทษค่อยๆว่าไปประการที่2อีกที่2คืออิบาดะห์นะครับเด็กมุสลิมนอกจากมีเตาฮีดแล้วเนี่ยที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของเด็กมุสลิมนั้นจะต้องมีการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งมาอีกวันนี้เราก็จะเห็นว่าก็จะมีเรื่องของการถือศีลในเดือนรอมฎอนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวัยของเยาวชนของเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องพยายามเน้นย้ําให้ลูกๆของเราเยาวชนของเรานั่นก็คือเริ่มปลูกฝังเรื่องของการละหมาดนะครับอิบาดะห์วันนี้ที่อยากจะเน้นย้ำนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดเป็นหลักเราจะสังเกตนะครับว่าเยาวชนของเราจำนวนมากยังละหมาดไม่ติด
ยาวชนของเราจำนวนมากยังทิ้งละหมาดนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ปกครองจะต้องพยายามทำหน้าที่ในการให้เขาได้เติบโตขึ้นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการละหมาดฟัรฎู5เวลาในอัลกุรอานนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำว่าวะอะมุรอะห์ละกะบิศอลาวัสตะบิรอะลัยฮาจงใช้ให้ครอบครัวของท่านทำการละหมาดและจงให้เขานั้นอดทนอยู่บนการละหมาดและถ้าหากว่าเราได้ยินคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหะดีษถ้าพูดถึงเรื่องเยาวชนเรื่องการละหมาดหะดีษบทนี้ก็จะนำมาพูดคุยกันอยู่เป็นประจำว่ามุรูอาลาดะกุมบิศอลาวะฮุมอับนาอิซะบจงใช้ลูกๆของท่านทำการละหมาดเริ่มฝึกฝนให้เขาทำการละหมาดในขณะที่พวกเขามีอายุได้7ขวบวัดริฮูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนาอัชและให้มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเมื่อ10ขวบแล้วเขายังคงละหมาดขาดอยู่หรือยังบกพร่องอยู่ก็ต้องมีมาตรการในการตีเขาโดยวิธีการตีอบรมเขาให้เขารักษาการละหมาดให้ครบ5เวลาแต่เราจะพบว่าทำไมปัญหาของหลายครอบครัวจึงยังคงประสบปัญหาว่าทำไมเยาวชนของเราจึงไม่สามารถละหมาดครบ5เวลาได้ก็มีโอกาสไปอ่านบทความหนึ่งนะครับของท่านเชคอัมรุคอลิดท่านได้ให้แนวทางว่าผู้ปกครองเนี่ยที่ยังคงมีลูกๆขาดละหมาดอยู่หรือยังไม่รักการละหมาดอยู่เนี่ยอินชาอัลเลาะห์พยายามเอา7ประการต่อไปนี้ไปใช้นะครับแล้วก็จะเห็นผลเลยว่าอินชาอัลเลาะห์ครับท่านได้พยายามประมวลบทความของท่านให้เรานำเอาไปใช้และอินชาอัลเลาะห์ลูกของเราก็จะเริ่มทำการละหมาดแล้วก็ทำการติดละหมาดแล้วก็เป็นคนที่รักษาการละหมาดได้ประโยคแรกหรือเงื่อนไขแรกเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดอัลมุชาฮะดะห์สิ่งแรกเลยที่เราจะทำให้ลูกของเราติดการละหมาดนั่นคือเราต้องทำให้ลูกดูก่อนนะครับประเด็นแรกเลยเราต้องให้ลูกของเราเนี่ยเห็นว่าเราเป็นพ่อเราละหมาดเราเป็นแม่ของเราละหมาดนะครับแต่สังเกตนะครับว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยลูกกลับไม่เห็นเรื่องของการละหมาดเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านขออนุญาตนะครับที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกต่างๆเหล่านี้ว่าเด็กเขากำลังเติบโตขึ้นกำลังจดจำทุกสิ่งอย่างที่เป็นภาพที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็วันก็ไปต่างกับเด็กลูกๆเลยครับบางทีลูกพ่อแม่นั่งกันอยู่ 3-4 คนไม่คุยกันเลยนั่งคนละมุมของบ้านทำอะไรครับเล่นโทรศัพท์เราก็จะเห็นว่าภาพต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภาพที่เด็กของเขาก็จะจดจำในภาพที่ไม่ดีบางภาพก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กันในลักษณะที่ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพเรียบร้อยลูกๆก็จะเห็นความอะไรความเคยชินกับภาพที่เขาเห็นสิ่งที่เขาซึมซับแล้วก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั้นประการแรกเราจะต้องทำให้ลูกเราเห็นก่อนว่าเราเป็นคนรักษาการละหมาดนะครับประการที่สองอันมุชาร็อกะห์เราจะต้องละหมาดร่วมกับลูกด้วยนั่นหมายถึงชวนลูกมาละหมาดจะมาด้วยกันโดยมีคุณพ่อเป็นอิหม่ามนำละหมาดมีลูกเป็นมะอูมีคุณแม่นะครับผมนี่ประทับใจมากเลยครับว่าที่บ้านของผมมีคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็เอาลูกของท่านขึ้นไปมัสยิดนะครับแรกๆนะครับเด็กคนนี้ก็ขึ้นไปก็วิ่งรอบๆซอฟพอสักพักนึงเริ่มรู้เรื่องหน่อยอายุประมาณไม่ถึง2ขวบนะครับตอนแรกก็ซูยูดแบบนอนเลยนะครับแล้วก็พออิหม่ามตักบีก็วนอยู่แต่มาวันนี้นี่เด็กคนนี้เริ่มกอดอกเด็กคนนี้เริ่มยืนในซอฟและสิ่งที่ผมประทับใจมากกว่านั้นก็คือเขาอ่านฟาติฮะห์ตามผมเลยและบางทีเขาดอนลีนยาวกว่าผมอีกผมก็ประทับใจว่าอ้อนี่แสดงว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเอาลูกมาร่วมละหมาดลูกของเขาได้เห็นภาพของการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเขาสามารถที่จะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ตั้งแต่เล็กๆได้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญถ้าเราไม่เอาลูกมาเลยเพราะอย่างยิ่งนะครับในสังคมมุสลิมเราเนี่ยอย่างมีงานมัสยิดเนี่ยดีมากๆเลยครับเอาลูกของเรามาเข้าสังคมมุสลิมลูกที่เป็นมุสลิมก็คุมฮิญาบคุณครูของเราที่สอนอยู่ด้วยกันก็บอกว่าลูกของเขาเนี่ยเวลาออกจากบ้านเนี่ยความที่ว่าติดว่าออกจากบ้านต้องมีนิยามพอจะไปข้างนอกถึงนิยามมาหาแม่เลยบอกมะไปข้างนอกกันถึงนิยามมานี่ก็แสดงว่าในครอบครัวของเขามีภาพแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันเรื่องราวของศาสนาถ้าเป็นไปได้หลายครอบครัวนอกจากละหมาดร่วมกันแล้วอาจจะมีการอ่านกุรอานร่วมกันบ้างหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะชวนลูกๆบวชสุนัตบ้างเป็นบางครั้งบางโอกาสถ้ามีเวลาอย่างเช่นบวชเดือน
มุฮัรรอมบวชวันอารอฟะนะครับหรือบวชชะบานอย่างที่เราปฏิบัติกันมาก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ลูกของเราได้ซึมซับบรรยากาศว่าได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเรื่องของศาสนาอิสลามประการที่3นะครับก็คือให้คุณพ่อคุณแม่พยายามใช้คำพูดในลักษณะที่อย่ากดดันเขาพยายามที่จะบอกเขาลูกมาละหมาดกับมะสิลูกไปละหมาดกับป๋าไหมครับเราจะได้เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกรู้ไหมครับการละหมาดมีความสำคัญนะถ้าไม่สำคัญเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ท่านนบีไปรับในค่ำคืนอิสรอและมิรอดให้ลูกเห็นถึงความสำคัญของการละหมาดนะครับมีอิหม่ามท่านหนึ่งมีเพื่อนคุณครูด้วยกันเล่าให้ฟังว่าในจังหวัดภาคใต้เขามีกุศโลบายว่าจะให้เด็กๆในชุมชนของเขาละหมาดซุบฮีได้ติดละหมาดเขาประกาศแล้วว่าเด็กคนใดในมัสยิดของเขาเนี่ยมาละหมาดซุบฮี40วันติดเขามีจักรยานให้พันนึงนี่ให้เด็กมีกำลังใจแต่กำลังจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่าต้องมีรางวัลอย่างจักรยานเป็นตัวหลักแต่เป็นกุศโลบายหนึ่งที่เห็นว่าให้เด็กรู้จักรักการละหมาดโดยมีผลตอบแทนที่บ้านผมนะครับมีเด็กคนนึงก็ไปละหมาดซุบฮีเป็นประจำผมก็เห็นอายุเขาประมาณ7ขวบกว่าๆเหมือนกับเด็กในหลายพื้นที่แต่สิ่งที่เราเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับพอละเด็กคนนี้ขึ้นมัสยิดเนี่ยเขาจะไปจับสลามโอ้ดีมากๆชมไปนวดเด็กคนนี้บางท่านก็มีฮาดียะให้10บาท20บาทให้เด็กมีกำลังใจเราก็มองดูอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ผู้ใหญ่ในครอบครัวในสังคมของเราในหมู่บ้านของเราให้กำลังใจกับเด็กๆให้เขาเห็นว่าเขามาละหมาดซุบฮีเนี่ยตรงเวลาพร้อมกับญะมาอะห์เนี่ยเขามีคุณค่าเขาได้เห็นความสำคัญว่าอัลเลาะห์ตะอาลายกเกียรติของเขาผมก็บอกหนูสตังค์นี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลว่าทำไมเดสตังค์อย่าไม่มาละหมาดนะแต่มันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลายกเกียรติหนูเห็นไหมครับหนูมาละหมาดซุบฮีที่มัสยิดเห็นไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้รางวัลกับหนูเป็นการตอบแทนบุญดุนยาแต่ในสวรรค์นั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนอย่างมากมายประการที่4พยายามขอดุอาให้ลูกนะครับรับบิญอันนีมุกีมอศอลาวะมินซุบฮียะตินอกจากเราจะพยายามให้กำลังใจแล้วเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยให้เราเองก็เป็นคนที่รักษาการละหมาดและให้ลูกหลานของเราเป็นคนที่รักษาการละหมาดด้วยต้องขอดุอาพี่น้องอาจจะไม่ได้ภาษาอาหรับไม่เป็นไรหลังละหมาดแล้วก็ยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันรักษาการละหมาดขอให้ลูกของฉันเป็นคนที่รักษาการละหมาดพยายามขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่5ก็พยายามเอาเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับความสำคัญของการละหมาดมาเล่าให้กับเขาฟังถึงความสำเร็จของคนที่รักษาการละหมาดอประวัติบรรดาซอฮาบะห์ที่เขายืนหยัดของการละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของท่านอุมัรบินอัลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูบอกลูกขณะท่านถูกทำร้ายวันที่เป็นอิหม่ามละหมาดซุบฮีท่านยังไม่ให้ผู้คนเลิกละหมาดทั้งที่ท่านเจ็บปวดแต่ท่านยังให้ผู้คนละหมาดต่อไปเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้กับลูกของเราฟังและลูกของเราก็จะเห็นถึงคุณค่าของการละหมาดต้องดู5เวลารวมไปถึงละหมาดต่างๆด้วยแล้วก็ประการที่6พี่น้องครับก็พยายามให้ลูกของเรานั้นได้ผูกพันอยู่กับการละหมาดผมเคยถามเด็กๆว่าหนูเข้าใจคำว่าติดละหมาดไหมครับเขาถามว่ายังไงครับครูติดละหมาดหนูเป็นหรือยังครับเวลาหนูได้เวลาละหมาดอย่างเช่นอัสรีแล้วเนี่ยหนูยังไม่ได้ละหมาดใจรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างก็บอกรู้สึกกังวลครับคุณครูครับถ้ายังไม่ได้ละหมาดเลยรู้สึกว่าเรายังทำตัวไม่เรียบร้อยยังไม่พ้นอามานะแต่เมื่อละหมาดอัสรีแล้วรู้สึกใจมันโล่งนั่นแหละหนูติดละหมาดถ้าเมื่อใดที่ลูกของเราได้ผูกพันกับการละหมาดอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาต้องละหมาดนะครับมีเด็กคนนึงได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมที่งานมัสยิดต่างๆเด็กคนนี้ก็ไปกับพวกเราไปขายของตามงานมัสยิดพวกเราก็หากันครับได้เวลาอาซานเด็กคนนี้หายไปไหนแล้วก็หากันเพราะยังอายุยังไม่เยอะก็หาไม่เจอได้เวลาก็ไปมัสยิดภาพที่เราเห็นว่าเด็กคนนี้เขาไปนั่งรอที่มัสยิดก่อนพวกเราไปอีกเด็กคนนี้ไปนั่งรอยามาฮ์ที่มัสยิดเขาก็นึกในใจว่าโอ้นี่มันเป็นผลของการที่เขาละหมาดมัสยิดเป็นประจำขนาดไปงานมัสยิดเขายังไปรอที่มัสยิดเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะได้เวลาละหมาดมักริบอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้พยายามเอาแนวทางต่างๆเหล่านี้ไปนำไปใช้ให้กับลูกๆของเราและจะเป็นไปได้ประการสุดท้ายถ้าลูกเรายังเล็กนะครับท่านเชฟอัมรุคอลิบบอกว่าควรจะมีซะญะดะห์ส่วนตัวให้เขาด้วยให้เขาภูมิใจว่านี่ซะญะดะห์เขานะว่าได้เวลาละหมาดเขายกมาปูของเขาหรืออาจจะมีโต๊ะส่วนตัวของเขาพิเศษซื้อให้เลยบอกว่านี่ป๋ามางานมัสยิดศิรอตุลญันนะห์วันนี้ป๋าซื้อผ้าซะญะดะห์วันนี้ป๋าซื้อโต๊ะไปให้หนูได้ใส่ละหมาดโดยเฉพาะให้มีกำลังใจว่าเราผู้ปกครองให้ความสำคัญ
บางทีลูกของเราเรียกว่ามีความสำเร็จบนดุนยาบางทีเราชื่นชมกันมากมายแต่ในขณะเดียวกันลูกของเราเรียกว่ามีความสำเร็จเรื่องศาสนาอาจจะไม่ได้มองว่ามีคุณค่าอะไรวันนี้ลูกเราอ่านฟาติฮะห์ได้ต้องให้รางวัลเขาครับชมเชยเขาครับวันนี้ลูกของเราขึ้นเวทีอ่านอายะฮ์กุรซีได้ชื่นชมเขาครับให้รางวัลกับเขาครับเขาให้เขามีกำลังใจว่าอ้อนี่เขาตั้งใจอยู่ในหลักการของอัลเลาะห์เขาได้รับความสำเร็จได้รับการชื่นชมจากบรรดาผู้ใหญ่ที่ในสังคมของเขาและประการสุดท้ายที่อยากจะได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของมารยาทที่เยาวชนของเราต้องมีนะครับเราสังเกตว่าในหนึ่งในปัญหาที่เราจะพบก็คือณวันนี้สังคมของเราถ้าเราไม่พยายามปลูกฝังเราจะพบว่าปัญหาความก้าวร้าวปัญหาเยาวชนอ่อนมารยาทก็จะมีมากมายแต่ทําดูนะครับที่พูดอย่างนี้กําลังจะบอกว่าเราก็ต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรายังมีอิสลามเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเราจะสังเกตว่าเด็กของเราเนี่ยยังเจอหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ยังเดินไปแล้วก็สลามอะลัยกุมครับแชร์สบายดีนะครับเจอกันให้สลามซึ่งกันและกันนะครับบางทีเด็กของเราเจอกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็เดินด้วยความนอบน้อมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้เด็กของเรารู้จักในสิ่งที่เป็นสิทธิพี่น้องมุสลิมเจอกันต้องให้สลามนะครับและบางทีเวลามีการจามได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เราก็สอนลูกเราอย่าลืมกล่าวว่าอย่าทำกันล้อซึ่งมันเป็นมารยาทง่ายๆที่อยากจะให้เด็กๆของเรามีมารยาทในการรับประทานอาหารอิสลามก็เน้นย้ำเด็กของเราเห็นไหมครับบางทีขึ้นเวทีมีการอ่านดุอาละสินอดนะครับและบอกลูกๆของเราเวลาทานอย่าลืมทานมืออะไรครับมือขวานะครับอิ่มแล้วอ่านดุอานะครับเน้นย้ำเวลาดื่มนะครับให้นั่งดื่มเป็นนะครับเป็นอึกที่นบีเป็นแบบอย่างเอาไว้สวมเสื้อผ้าเราก็มีรูปแบบของเราชัดเจนสวมเสื้อผ้าอย่างไรดื่มกินอย่างไรมารยาทที่มีต่อสังคมมารยาทที่มีในมัสยิดมารยาทที่มีบนท้องถนนเนี่ยอิสลามเรามีมารยาททุกสิ่งอย่างให้กับลูกหลานของเราเอาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีในบทเรียนภาคฟัรฎูอีนนั้นผมเชื่อว่าวันนี้งานในวันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่จะได้นำเอารายได้มาเรียกว่าช่วยเหลือโรงเรียนมัสยิดในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ลูกหลานของเราให้มีอากีดะห์ที่ถูกต้องให้มีอิบาดะห์ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญอากีดะห์สมบูรณ์แล้วอิบาดะห์มีความมั่นคงแล้วเยาวชนมุสลิมจะต้องมีจรรยามารยาทที่งดงามนะครับอย่างเช่นเวลาเขาให้สลามละวะอะลัยกุมุสสลามบางสังคมเห็นไหมครับบางทีโทรไปสลามอะลัยกุมว่าบอกเอาว่าไปเลยทั้งที่ไม่รับสลามแล้วเด็กสมัยนี้บางคนนะครับบางคนบอกเอาว่ามาเลยหมายถึงว่าจะว่าอะไรก็ว่ามาเลยเห็นไหมถ้าเราไม่พยายามเน้นย้ำเนี่ยว่าเวลาให้สลามก็ต้องตอบรับสลามถ้าเราไม่พยายามเน้นย้ำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มารยาทต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปจากสังคมเห็นไหมครับปัญหาที่มีการทะเลาะวิวาทกันก็คือว่าแค่มองหน้ากันแต่มารยาทบนท้องถนนท่านนบีวัดบุญวัดสอดลดสายตาลงต่ำนะครับไม่ทำร้ายกันบนท้องถนนนะครับให้ตอบรับซาลามทับชังใช้เรื่องของความดีงามห้ามปรามเรื่องของความชั่วร้ายต่างๆนี่เป็นมารยาทต่างๆที่ยังมีอีกหลายเรื่องที่อิสลามเรียกว่ามีให้กับเยาวชนของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนว่าตื่นนอนทำอย่างไรนะครับและก่อนเข้านอนทำอย่างไรก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวสั้นๆที่อยากจะให้เยาวชนของเราเนี่ยนะครับได้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนบนวิถีอิสลามจริงๆเราไม่เหมือนกับสังคมอื่นเด็กของเราต้องเติบโตขึ้นมาแล้วต้องมีอากีดะห์ที่ถูกต้องศรัทธาที่ถูกต้องที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็อยากจะฝากกับเยาวชนนะครับว่าสิ่งแรกเลยที่หนูต้องพยายามรักษาให้ได้เรื่องการละหมาด5เวลาเพราะการละหมาดเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่นะครับและเมื่อหนูสามารถรักษาการละหมาดได้อินชาอัลเลาะห์เมื่อได้ถึงวัยผู้ปกครองก็จะฝึกหนูเริ่มการนะครับถือศีลอดบางทีครึ่งวันบ้างนะครับเดือนนึงสัก 3-4 วันบ้างจนกระทั่งฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถบวชได้ครบเดือนรอมฎอนอีกเรื่องนึงนะครับอยากจะเน้นย้ำว่าเวลาพี่น้องมาบริจาคที่ตู้บริจาคก็ตามเนี่ยนะครับอยากจะให้พาลูกๆเข้าไปด้วยถ้าเป็นไปได้ให้เขาถือสตางค์เลยให้ลูกของเราเป็นคนที่มอบสตางค์ให้กับมัสยิดหรือบางทีมีตู้บริจาคอ่ะลูกป๋า20หนู20หรือป๋า50หนู50แบ่งกันหยอดให้เขารู้จักสร้างบรรยากาศกับตัวเองในการมีมารยาทแล้วจากการเสียสละเพื่ออิสลามก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องราวในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ให้เยาวชนของเราได้เติบโตขึ้นและผมเชื่อว่าในแต่ละมัสยิดก็จะมีบทเรียนต่างๆเหล่านี้คอยบ่งเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับเยาวชนของเราและอินชาอัลเลาะห์
เมื่อลูกหลานของเรามีอากีดะห์มีอิบาดะห์มีอัคลากที่สมบูรณ์แล้วเขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและวันข้างหน้าเขาก็จะมีครอบครัวที่ดีและก็สร้างครอบครัวของเขาและมีเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมดังนั้นวันนี้สิ่งแรกเลยก็ต้องสร้างครอบครัวที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามและเราก็จะได้ลูกหลานบนหลักการอิสลามและเราก็จะมีครอบครัวมีสังคมบนอิสลามที่สมบูรณ์และทำให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่มีความอัสสลามมีความสันติสุขทั้งชีวิตดุนยาและการที่เราทุกคนจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นั่นคือวันอาคิเราะห์ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้งานในวันนี้ผ่านไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องของเรามาร่วมงานกันและได้มีส่วนร่วมกันในทำให้บรรยากาศงานมัสยิดในวันนี้ประสบความสำเร็จตามที่คณะกรรมการทุกท่านได้มีวัตถุประสงค์เอาไว้เพื่อนำมาใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดต่อไปขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้พี่น้องทุกท่านได้รับความเมตตาได้รับความดีงามได้รับสิ่งที่เพิ่มพูนและขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีชีวิตที่ได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และขอให้ลูกๆของท่านทุกคนที่มาในวันนี้เป็นลูกๆที่รักษาการละหมาดเป็นลูกที่กลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่มีมารยาทที่งดงามเป็นที่รักของอัลเลาะห์เป็นที่รักของรอซูลเป็นที่รักของบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งที่เขาพบเจอและพี่น้องที่เขาได้มีโอกาสได้คุยกันวะบิลลาฮิตตอฟีกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู